้าแกจีบพนักงานคนนั้นติดฉันกับฟ้าให้แกเลยคนละหมื่นโอเคฉันรับคำท้าถ้าเปิดมาสวยกว่าหรือขี้เหร่ฉันจะจีบให้ติดเลยคอยดูเมื่อวานฉันได้บอกไหมว่าผู้ชายไม่นับอ่ะไม่โหเปิดเฟซมาเจอแต่คนลงรูปคู่แล้วเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนวะฟ้ามาเดือดช่วยหาแฟนให้ฉันหน่อยดิจะไปหาจากไหนล่ะทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่มีเลยแหมพูดอย่างกับพวกฉันมีแฟนอย่างนั้นแหละคนมีคู่เขาไปหากันจากไหนนะงั้นเอางี้ฉันมีอะไรสนุกสนุกเล่นกันถ้าพวกเรา3คนใครมีแฟนก่อนคนนั้นต้องพาเพื่อนไปเลี้ยงโอเคไหมโอ๊ยฉันไม่เอาด้วยหรอกถ้าพี่ท็อปมาขอฉันเป็นแฟนก่อนพวกแกจะหาได้ล่ะฉันก็แพ้สิไม่ใจเลยนะมะเดื่อฉันอุตส่าห์หวังจะให้แกเลี้ยงสักหน่อยแต่ช่วงเนี้ยฉันอยากได้เงินอยู่พอดีเลยนะฉันได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้จะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่นี่เรามาเล่นตรงนี้กันดีกว่าแกเอาแบบนี้ไม่ละกิ๊กถ้าแกจีบพนักงานคนนั้นติดฉันก็ฟ้าให้แกเลยคนละหมื่นมะเดื่อเล่นใหญ่ไปป่ะถ้ากิ๊กมันทำได้ขึ้นมาล่ะฉันเอาแต่ถ้าเกิดว่าแกทำไม่ได้แกต้องให้พวกฉันสองคนคนละหมื่นนะจ๊ะงั้นฉันเอาด้วยโอเคฉันรับคำท้าถ้าเปิดมาสวยกว่าหรือขี้เหร่แก่กว่าหรืออ่อนกว่าฉันจะจีบให้ติดเลยคอยดูพูดแล้วนะแต่ต้องมีข้อยกเว้นนะถ้าเกิดว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะฉันไม่เอาโอเคตามนี้นะไม่ว่าจะเป็นใครแกก็ต้องจีบให้ติดได้สิเพื่อนเป็นไงวะพวกแกฉันหล่อหรือยังใกล้ถึงเวลาเขาจะมาแล้วนะถ้าเขามาต้องถามเขาก่อนเลยนะว่าโสดไหมจะได้รู้ว่าจะเอายังไงต่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ๆสวัสดีครับนี่นายเป็นอ๋อผมไอ้ครับเป็นพนักงานใหม่ฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับแล้วนี่ไอ้โสดหรือเปล่าคะอ๋อโสดครับผมเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อวานเนี่ยฉันได้บอกไหมว่าผู้ชายไม่นับอ่ะไม่แต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นผู้ชายนี่ว่ะแต่เขาโสดนะเขาเป็นผู้ชายนะงั้นแกก็จ่ายค่าปรับเลยคนละ 5,000 ฉันไม่ยอมหรอกเว้ยมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องไปต่อดีวะใจถึงดีวะและแกก็อย่าไปตกลงอะไรกับน้องใหม่เพื่อที่จะแบ่งเงินกันนะไงฉันปรับเป็น 15,000 แน่นี่จะเอากันทุกทางเลยเหรอหรือแกจะยอมเสียเงินหมื่นนะครับล่ะพวกพี่คุยอะไรกันเหรอครับอ๋อเปล่าไม่มีอะไรจ้ะพวกเราก็แค่ตื่นเต้นอะที่มีพนักงานใหม่เข้ามาอ๋อใช่ใช่พวกเราแค่ตื่นเต้นอะที่นี่อะโสดกันทุกคนเลยนะออฟฟิศคนโสดแล้วไอ้ล่ะอยากมีแฟนหรือเปล่าอะพี่ซื้อมาฝากถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับน้องใหม่ขอบคุณนะครับผมเกรงใจจังยังไม่ได้ซื้ออะไรพวกพี่เลยอะไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่กิตนะใจดีมีอะไรก็ปรึกษาเขาได้ขอบคุณนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมไปชงกาแฟก่อนดีกว่าใครเอาอะไรไหมครับงั้นไม่เอาแก้วหนึ่งด้วยนะขอหวานๆน้ำตาลนิดๆได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอโต๊ะก่อนนะครับสุดยอดเลยพ่อยอดชายแหมถ้าไม่เห็นแก่เงินนะฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกไอ้ที่พวกแกมาชงแบบเนี้ยระวังไอ้จะชอบฉันจริงๆนะแกจีบไม่ติดหรอก
ตรียมเงินมาให้ฉันได้เลยเออฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะต้องได้เงินมึงจากพวกแก่แน่ๆจ้าพ่อรูปหล่อเออไอซ์ให้พี่ไปส่งนะบ้านไอซ์อยู่ทางเดียวกับพี่นี่ได้ครับโหไอซ์ทำไมบ้านแกใหญ่จังวะแล้วอยู่คนเดียวหรอใช่ครับอยู่คนเดียวอย่างที่บอกแหละเพิ่งเลิกกับแฟนพี่ดื่มนะครับเฮ้ยอะไรวะพอพูดถึงเรื่องแฟนเนี่ยถึงกับแซดเลยเหรอเปล่าหรอครับผมก็ไม่ดื่มแต่ในตู้เย็นมีเบียร์ที่แฟนเก่าแช่ทิ้งไว้อยู่ครับแฟนเก่าแกก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นผู้หญิงสายดื่มซะด้วยไม่ใช่หรอครับแฟนเก่าผมเป็นผู้ชายพี่กิตไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่มีอะไรแค่แปลกใจนิดหน่อยอ่ะนึกว่าแกจะชอบผู้หญิงอ๋อเปล่าครับผมเป็นเกย์เออไม่เป็นไรหรอกยุคเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฮะไอเป็นหรอดูไม่ออกเลยนะเนี่ยก็เออดิฉันก็ตกใจเหมือนกันทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยฉันว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราเลิกเล่นที่คุยกันไหมแน่ทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าฉันจีติดขึ้นมากลัวจะเสียเงินกันหรอไม่ได้กลัวจะเสียเงินแต่ฉันกลัวว่าอาจจะชอบแกขึ้นมาจริงๆอะสิถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีอะสิฉันจะได้เงินจากพวกแกคนละหมื่นไงไม่ใช่ฉันกลัวแกจะไปเล่นกับความรู้สึกของเขาเพราะว่าแกอยากได้เงินแล้วถ้าเกิดว่าไอชอบแกขึ้นมาจริงๆล่ะหรือว่าพวกแกจะยอมเสียค่าปรับอะฉันน่าจะไปต่อนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วว่าฉันไม่เห็นด้วยนะฉันเป็นห่วงความรู้สึกของไอมันอะเอาแล้วฉันน่ะไม่เห็นพวกแกจะเป็นห่วงเลยตอนแรกก็เชียร์จังอยากให้ฉันเสียเงินพอจะแพ้ขึ้นมาเนี่ยรีบกันเลยนะเออถือว่าพวกฉันพูดแล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมารับผิดชอบเองแล้วกันตอนเนี้ยง่ายเลยเพราะว่ายังไงไอ้ก็ต้องชอบฉันแน่นอนเออไอวันเนี้ยพี่ไปดื่มที่บ้านไอได้ไหมได้สิพี่พี่ฟ้าพี่มาเดือดไปไหมครับอ๋อไม่จ้ะพอดีพวกเรามีนัดอะไหนดูซิว่าติดอะไรให้พี่ช่วยดูไหมครับนี่ไงครับตัวนี้ก่อนนะนั่นแหละนั่นแหละทำไปแล้วนี่เชิญครับพี่นะถูกปฏิเสธเหรอใช่ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะถึงถูกปฏิเสธอ่ะฮะเมื่อกี้พี่ว่าไงนะครับเป็นแฟนกับพี่นะไอ้นี่พี่ล้อเล่นกับผมปะเนี่ยแกล้งผมหรอพี่พูดจริงๆแต่ผมว่ามันพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะไอ้พี่พูดจริงๆพี่ชอบไอ้ผมไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ผมเป็นแฟนกับพี่ไม่ได้หรอกเพราะผมยังไม่ลืมแฟนเก่าหรอก็ดีแล้วตอนแรกฉันก็นึกว่าอาจจะชอบแกซะอีกแต่ฉันรู้สึกเจ็บว่ะแกหมายความว่าไงอะเจ็บที่ถูกปฏิเสธหรอหรือว่าเจ็บที่ต้องจ่ายเงินพวกฉันแต่ไม่ได้นะเว้ยยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎยังก่อนเกมมันยังไม่จบนะเพราะฉันก็บอกกับไอ้ไปว่ายังไงฉันก็จะหลอกนี่แกไม่ยอมแพ้อยากได้เงินขนาดนั้นเลยเหรอเออยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้คิดดีๆแล้วกันนะไอ้ที่ไม่ยอมแพ้อะอยากได้เงินหรือว่าอยากได้เขาจริงวันนี้มีอะไรพี่ช่วยไหมอ๋อมีตรงนี้นิดนึงครับพี่มาเอาแล้วไงมันเริ่มแล้ว
ลองตัวเล่นฝั่งนั้นใส่โอเคครับเป็นอะไรหรือเปล่ากีดทำไมดูเครียดจังเลยล่ะเออช่วงหลังแกดูแปลกไปนะพวกฉันนี่สิต้องเครียดถ้าเป็นแฟนกับไอขึ้นมาจริงๆพวกฉันก็ต้องเสียเงินให้แกนะฉันเศร้าว่ะเหมือนไอจะกลับไปหาแฟนเก่าแล้วเอ้าหรือว่าแกกลัวจะต้องจ่ายเงินให้ฉันสินะงั้นพวกแกเลิกมาเชียร์มาเลยฉันยอมแพ้แล้วก็ได้ฉันไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้แล้วอ่ะแกหมายถึงเจ็บอะไรอ่ะเจ็บใจเหรอฉันยอมรับนะตอนแรกฉันก็อยากได้เงินเลยลงคะแนนกับพวกแกไปแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สึกทรมานว่ะเหมือนจะรักไอ้เขาแล้วพูดอะไรออกมาเนี่ยบ้าป่ะฉันไม่น่าไปเล่นเร็วว่ะฉันว่าฉันชอบไอ้แล้วมันเจ็บนะตรงที่ว่าไอ้ชอบผู้ชายแต่ไม่ได้ชอบฉันเพราะไอ้ยังเลือกแฟนเก่าไม่ได้ทำไมมันพลิกล็อกไปได้เนี่ยเออก็ปล่อยมันไปเถอะที่ไอ้ชวนพี่มาดีบ้านเพื่อจะหาเพื่อนดื่มหรอผมได้ยินหมดแล้วนะที่พี่บอกว่าจะพนันกับเพื่อนเพื่อจะจับผมอะผมว่าแล้วต้องมีอะไรสักอย่างที่พี่ทำดีกับผมอะเพื่อจะหลอกใช้ใช่ไหมไอ้คือว่าแต่ผมก็ได้ยินทุกอย่างที่พี่บอกว่าพี่รู้สึกกับผมจริงๆมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะไอ้แล้วตกลงพี่ชอบผมจริงๆหรือแค่เล่นเกมกับเพื่อนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมพี่จะพูดได้ไงอะไอ้จะกลับไปหาแฟนเก่าไม่ใช่หรอใช่ครับกลับไปกลับไปบอกว่าผมตัดสินใจถูกแล้วที่เลิกกับเขาผมก็กลัวพี่จะมาเล่นๆแต่ผมได้ยินที่พี่คุยกับเพื่อนหมดแล้วก็เลยอยากฟังจากปากพี่เองบอกผมได้ไหมครับจริงๆตอนแรกก็กะจะจีบเล่นๆแหละแต่ดันรู้สึกจริงว่ะงั้นเราก็รู้สึกตรงกันเนาะพี่อย่าบอกนะว่าสองคนนั้นเขาจิตบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีชื่อเรียกอ่ะหืมใช้คำเรียกซิด้วยถ้าบอกตรงๆกลัวเสียเงินนะสิเอาหน่าเพื่อนมีความสุขก็ดีแล้ว